คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วง Saturday Talk วันนี้นะคะเรามีนักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะที่เขาสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุธรรมชาติค่ะการันตีด้วยรางวัลไทยสร้างสรรค์สาขางานฝีมือและหัตถกรรมค่ะเราอยู่กับคุณสรัญอยู่คงดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักออกแบบรุ่นใหม่ก็เก๋แล้วนะใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติครับตัวนี้คืออะไรคะคืองานที่เราทำส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับกระดาษครับ คือเราจะเริ่มใช้กระดาษทุกอย่างที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันก่อนเริ่มแรกเลยก็คือเรามองว่าตั้งแต่เราออกจากบ้านเราทำงานเนี่ยมันมีกระดาษอะไรที่เราเหลือใช้บ้างเราก็เริ่มเอามาทำงานแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราก็ลองเริ่มมาศึกษาพืชที่สามารถเอามาทำกระดาษได้ครับโดยที่เราก็จะลองหยิบเอาพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในชุมชน อยู่ในพื้นที่อยู่ในรอบบ้านของเราเองเนี่ยเอามาลองทำดูว่ามันสามารถให้ผลที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจยังไงได้บ้างตั้งแต่เราเริ่มทำงานเมื่อ5ปีที่แล้วเราลองทดลองวัตถุดิบแมททีเรียลต่างๆเนี่ยเราใช้พืชมาไม่ต่ำกว่า80ชนิดนะครับแต่ละชนิดคือเหมือนกับเราเดินริมถนนเราเห็นดอกไม้วัชพืชทุกอย่างเราใช้มาหมดแล้วซึ่งก็ได้ผลที่แตกต่างกันแล้วก็ยังเป็นเรคคอร์ดว่าต่อไปเราจะทำอะไรออกมาบ้างแต่ว่าพืชที่ตอนนี้ทีมงานของเราแล้วก็ตัวผมเองหลงรักก็คือเป็นกล้วยกล้วยที่ว่านี่ใช้ส่วนไหนของกล้วยคะตอนแรกเราลองใช้ใบนะครับเราลองใช้ใบดูเพราะว่าจริงๆในอุตสาหกรรมกระดาษเนี่ยที่เราเห็นงานทำกระดาษเยอะกล้วยในปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็จะใช้ลำต้นกล้วยบ้างก็จะลอกเป็นเส้นออกมานะครับลอกเป็นเส้นออกมาแล้วก็เอามาแช่รวมกันแล้วก็เอามาร่อนเป็นเนื้อกระดาษซึ่งมันจะได้เส้นเยื่อที่บางแล้วก็เหนียวแล้วก็แข็งแรงแต่ว่าเราก็ต้องการอะไรที่มันเหนือกว่านี้คือเราต้องการอะไรที่มีเท็กเจอร์ที่มันเยอะกว่านี้เพราะว่าเทคนิคหรือคุณสมบัติของกระดาษทำมือที่มันดีกว่ากระดาษทำเครื่องก็คือเท็กเจอร์ที่แตกต่างเราก็เลยลองมาดูว่านอกจากตัวต้นกล้วยที่เราต้องลอกแผ่นบางๆอะไรจะใช้ได้อีกหรือใบกล้วยเราก็ลองคิดว่าถ้าสมมติว่าวันนึงเราจะต้องเป็นเจ้าของสวนกล้วยแล้วเราจะต้องบริหารสวนกล้วยของเราเองเนี่ยเราก็เลยลองเอาทั้งต้นนี่แหละเอามาทำกระดาษดูโดยที่เราก็ลองเริ่มดีลกับกลุ่มชาวบ้านที่มีการทำงานกระดาษสามาบ้างแล้วเอามาช่วยเขาก็จะรู้วิธีการการแปลจากพืชเป็นกระดาษครับในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ๆคุณลุงคุณป้าที่เป็นชาวชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเกิดเหมือนกับว่าเราเอาความแปลกใหม่ไปผสมกับความเชี่ยวชาญของชุมชนก็ทำให้เกิดงานที่มีความแตกต่างขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจทั่วไปเนี่ยก็ใช้วิธีการหมักโดยใช้สารเคมีหรือใช้วิธีการต้มแต่เราเนี่ยเราใช้วิธีการหมักแบบหมักธรรมชาติเราใช้วิธีหมักโดยที่ให้มันค่อยๆเปื่อยยุ่ยด้วยตัวของมันเองแต่ใช้เวลานานนิดนึงแต่อาจจะนานขึ้นนะใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่มันเปื่อยยุ่ยเนี่ยมันก็เกิดแก๊สขึ้นมาแก๊สจากการที่มันถูกหมักเนี่ยเราก็ลองพัฒนาเอาแก๊สตรงนี้มาทำเป็นแก๊สหุงต้มเพื่อเราไปใช้ทำอย่างอื่นต่อก็หมายความว่านอกจากเราใช้ต้นกล้วยเนี่ยไอ้การหมักของมันที่แก๊สของมันที่เกิดขึ้นมาเราเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้อีกหลังจากเราหมักเสร็จแล้วเราใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยเอามาร่อนทีนี้พอร่อนเป็นเนื้อกระดาษเสร็จสมบูรณ์แผ่นแรกเนี่ยเราก็มันก็ได้เป็นเนื้อกระดาษที่สวยเพราะว่ามันขึ้นเท็กเจอร์ที่เราเห็นทั้งใบเห็นทั้งลำต้นคือกระดาษ1แผ่นผมกลางผมสามารถชี้ได้ว่าอันไหนคือส่วนไหนของกล้วยเพราะมันชัดเจนมากคือมันจะเห็นเลยใช่มั้ยใช่ครับเห็นชัดเจนมากเราจะเห็นเยื่อเราเห็นเส้นใยบางๆเด้งออกมาแล้วก็ทุกอย่างมันจะถูกสับผสมปนเปอยู่ในเนื้อกระดาษ1แผ่นซึ่งแต่ละแผ่นมันไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นเสน่ห์มากๆคือมันเป็นงานศิลปะนี่แหละเสน่ห์จริงๆอ่ะเพราะว่าก็จะมีลวดลายที่ต่างกันหลังจากได้กระดาษมาแผ่นนึงละเราไปสร้างสรรค์งานยังไงต่อครั้งแรกนี่คือผมก็ไปกับกรมส่งเสริมการส่งออกไปในฐานะของดีไซเนอร์ในนามทาเลนต์ไทยนะครับก็ไปแล้วก็ไปดูวิธีการโชว์งานเอ็กซิบิชันของต่างประเทศดูว่าต่างประเทศก็ขายอะไรกันหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วมานั่งคิดว่าถ้าสมมุติว่าฟังก์ชันหรือไลฟ์สไตล์ของต่างประเทศเป็นแบบนี้เราจะลองทำกระดาษให้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศดีไหมเพราะอย่างนึงก็คือเรารู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงก็คือคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ากระดาษเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าจะเอาเป็นของตกแต่งบ้านคือเราจะอย่างที่เราพูดคือเราจะคุ้นกับการเป็นกระดาษเราคุ้นกับการเป็นกระดาษห่อของขวัญเป็นสมุดเป็นมากที่สุดก็อาจจะเป็นไวท์บอร์ดเป็นอะไรที่เป็นบอร์ดเป็นกระดาษอะไรก็ว่าไปคือเราไม่ค่อยคุ้นกับของที่มาเป็นชิ้นใหญ่มากเพราะว่าเราคิดว่ากระดาษเป็นของที่ไม่คงทนและบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นซึ่งมันจะมีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะไปหมดเราก็กลัวเรื่องความไม่แข็งแรงแล้วก็ความสะอาดแล้วผมก็ลองดูว่าถ้าสมมติเราจะไปเจาะกลุ่มตลาดยุโรปก็ลองดูว่าจริงๆเขามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้าง
มีเขาเรียกมีลูกเล่นที่สนุกกว่าบ้านเราก็อาจจะอยู่ก็อาจจะหาอะไรมาห้อยกลางผนังทำเป็นวอลเดคอเรชันหรือว่าทำเป็นผนังกั้นห้องเบาๆซึ่งสามารถถอดเข้าออกได้เราก็เลยปิ๊งไอเดียว่าถ้าสมมุติเราทำเป็นวอลเดคอเรชันหรือเป็นวอลแฮงกิ้งที่สามารถทำเป็นผนังเบาคือสมมติห้องนี้เรามีพื้นที่กว้างๆใช่ไหมเราอยากจะกั้นผนังตัวนี้เราอยากจะทำออฟฟิศเราอยากจะทำที่รับแขกด้านหน้านิดนึงเราทำผนังบางๆกั้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียตังค์เยอะเพราะว่าการที่เราจะกั้นผนังสักทีเราอาจจะต้องตีโครงเหล็กทำเสาผมก็เลยนึกถึงวิธีการต่อแบบจิ๊กซอก็คือการต่อแบบสอดประสานซึ่งงานของผมเนี่ยจะเป็นการต่อแบบข้อต้มมัดคือเหมือนกับเอาชิ้น2ชิ้นสอดเข้าหากันแล้วล็อกมันเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะทำให้งานชิ้นนี้แข็งแรงแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงเข้าออกคือแล้วแต่ผนังเราจะใหญ่จะเล็กเราปรับได้หมดไม่ได้หมายความว่าซื้อไปแล้วเม็ดคุณเม็ดเราใช้ได้แค่นั้นเราสามารถต่อเพิ่มได้อีกเท่าไหร่ก็คือยืดหยุ่นตามพื้นที่ได้พื้นที่ได้ซึ่งก็ถือว่าเราตอบโจทย์ของการขายเพราะบ้านทุกคนไซส์ไม่เหมือนกันความยาวความสูงความกว้างตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถนำไปปรับใช้หรือลูกค้าจะไปปรับทำเป็นวอลเดคอเรชั่นตรงๆหรือจะทำเป็นวงกลมหรือจะทำเป็นโคมไฟขนาดเล็กคืออันนี้แล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเขาตับปรับได้หมดเลยแต่อย่างที่บอกว่าทำจากกล้วยนะมาเป็นวัสดุธรรมชาติแบบนี้ความคงทนหรือว่าอากาศบ้านเราแหมบ้านเราบางคนอาจจะชอบทำกับข้าวเนาะโอ้กลิ่นเกินเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้ววัสดุธรรมชาติที่มันจะคงทนกับสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะตัวกล้วยอย่างตอนนี้คือเราก็เพิ่งได้รับรางวัลของไทยสร้างสรรค์แล้วก็มีเอ็กซิบิชันอยู่ซึ่งพื้นที่โชว์อยู่ในเอ็กซิบิชันเนี่ยก็ทำมา5ปีแล้วนะครับเราเคยลองทดสอบอายุของกระดาษของเราโดยที่เราเอาไปตากแดดตากฝนเลยซึ่งมันก็เปรียบเทียบกับอายุที่เราใช้ในอินดอร์นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้กระดาษตัวนี้สามารถรองรับการใช้งานได้ 10-15 ปีผมลองให้ไอเดียเล่นๆนะครับว่ากระดาษสมัยก่อนกระดาษทำคัมภีร์กระดาษทุกอย่างเนี่ยมันอยู่มาเป็น100ปีมันยังอยู่ได้ถึงแม้มันจะมีกรอบมีร่อนแต่สุดท้ายกระดาษมันก็ยังอยู่ได้แล้วมันก็ยังมีค่าของมันยิ่งเก่ามันก็ยิ่งสวยเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าสมมติกระดาษตัวนี้อายุงานใช้งานของมันคือมันห้อยอยู่เฉยๆแล้วไม่ไปยุ่งกับมันคืออย่าไปฉีกมันแล้วกันมันอยู่ได้มันอยู่เป็นร้อยปีอยู่ได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะโดนลมโดนฝนโดนอะไรไหมซึ่งงานของผมเป็นงานภายในเรื่องนึงที่คนไหนคนเข้ามาถามผมก็คือว่าเวลาเราต่อเป็นชิ้นเล็กคือมันไม่ใช่เป็นแผ่นแล้วมันถูกย่อยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันก็ถูกเอามาต่อเป็นจิ๊กซอตัวงานเล็กๆพวกนี้มันจะมีชิ้นที่มันเป็นเชื่อมกันอยู่เชื่อมกันอยู่ตัวนี้มันจะมีความเล็กลูกค้าจะถามว่ามันจะขาดไหมนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเยื่อไฟเบอร์ของมันเองแล้ววิธีการต่อคือเอาชิ้นบนต่อล่างเอาชิ้นล่างต่อกันด้วยโมชั่นมันคือการต่อแบบข้อต้มมัดคือการจับ2มือมันแข็งแรงมากโดยที่ตอนแรกเรามีโจทย์ว่าเราทำให้กระดาษเรามีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนก็มานึกได้ว่าสมัยเด็กเราเคยได้ยินคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ที่เวลาเราจะไปตัดต้นกล้วยงานลอยกระทงเลยจำได้เขาบอกเวลาตัดต้นกล้วยให้ระวังยางเสื้อยางกล้วยมันจะโดนเสื้อแล้วมันเปื้อนแล้วประเด็นคือมันสักไม่ออกสักไม่ออกก็คือมันก็ต้องสามารถซัพพอร์ตเรื่องน้ำได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองเอายางกล้วยที่ตอนแรกเราตัดแล้วเราก็ไม่ได้สนใจปล่อยให้มันไหลลงหน้าดินไปตัดแล้วลองไว้แล้วก็ลองเอามาคัฟเวอร์บนเนื้อกระดาษดูเอาตัวยางกล้วยใช่ครับสุดท้ายคือกระดาษเราแข็งแรงมากเลยดึงตึงๆก็ไม่ขาดจะขยี้ยังไงก็ยังไม่ขาดมันก็คือนั่นคือส่วนที่จะซัพพอร์ตและเราก็ตอบโจทย์ว่าทั้งหมดของกล้วยเนี่ยมันทำงานเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นได้หมดแม้กระทั่งยางที่เราแบบอุ้ยเปื้อนเสื้อเอาไม่ออกครับอันนี้เป็นตัวแรกที่เราลองทำนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรื่องของอินสปิเรชันเนี่ยเราได้มาจากลวดลายไทยคือพอดีในชีวิตผมอ่ะผมผ่านการทำงานหลายรูปแบบมาและอย่างหนึ่งก็คือเราเคยพบกับดีไซเนอร์หลายคนก่อนที่เราจะเป็นดีไซเนอร์อีกแล้วสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่เราก็ได้ยินดีไซเนอร์คนหนึ่งเป็นคนไทยด้วยก็บอกว่าผมคิดว่าลายไทยเป็นลายที่ไม่น่าเอามาทำงานได้เป็นลายที่ไม่น่าเอาไปเผยแพร่เพราะมันเป็นความโบราณของบ้านเรามันไม่น่าจะออกมาขายได้เราน่าจะทำอะไรที่มันตามกระแสโลกไหมสแกนดิเนเวียนไหมทำแนวเรโทรไหมโมเดิร์นไหมไทยเราทำไมไม่แสดงความเป็นโมเดิร์นออกมาผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วความเป็นเราอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันพอเราเริ่มเป็นนักออกแบบเราเริ่มพบว่าแล้วทำไมญี่ปุ่นถึงขายลายดอกซากุระได้เป็นร้อยปีหลังจากเขาแพ้สงครามโลกเขาพยายามทำทุกอย่างที่เอาชนะทั่วโลกได้โดยส่งวัฒนธรรมเขาส่งออกวัฒนธรรมได้แล้วก็เลยถามว่าบ้านเราด้วยความที่เราคุ้นชินกับอะไรพวกนี้เราไม่รู้สึกพิเศษเราไม่รู้สึกพิเศษกับกระดาษแต่เมื่อเราเอาไปให้ชาวต่างชาติดูเขาแปลกและตกใจว่าเราทำอะไรได้บ้างเราอาจจะมองข้ามไปเราอาจจะอยู่กับเรามากเกินไปคือชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับเราก็เลยมองว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาความสุขตรงนี้แล้วดึงออกไปให้คนอื่นเห็นเนี่ยเรามีความสุขด้วยกันกับเราเองมันก็ดีแต่ณวันนึงเราจะต้องทำธุรกิจเราจะต้องส่งออกเราน่าจะส่งออกความภูมิใจของเราไปให้ชาวต่างชาติไหมเราไม่ได้เอาแต่เงินคือบ้านเราอ่ะมีความเป็น OEM ส่วนหนึ่ง
ณวันหนึ่งถ้าเราจะต้องทำแบรนด์ของตัวเองทำแบรนด์ในนามของเมืองไทยกระดาษที่สามารถจะไปต่อสู้กับกระดาษของโลกได้ผมว่าตัวนี้มันจะต้องใช้เวลานานและถ้าเราไม่เริ่มทำก็จะไม่มีใครเริ่มทำนะคะอ่ะมีรูปมากมายครับเดี๋ยวก็ผมยกตัวอย่างอย่างงานพวกนี้จะเป็นงานที่เราใช้กระดาษทำทั้งหมดเลยแต่จะเป็นงานกระดาษต่างที่เราพยายามตีความตัวนี้ก็เป็นกระดาษนะครับตัวนี้ก็เป็นงานกระดาษที่เราลองดูตัวนี้ผมเป็นตัวที่มหัศจรรย์มากคือผมส่งออกงานคมไฟที่มีความเป็นไทยสุดๆและลูกค้าก็ยังซื้ออยู่โอ้เนี่ยเหรอฮะครับเราลองเอาโจทย์ของชดาหรือเกี้ยวยอดเนี่ยที่กิมมิกหรือเรื่องราวของไทยที่เขาเล่าว่าถ้าสมมติใครที่สงสัยในอดีตจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ลองออกแบบว่าถ้าเราลองทำเกี้ยวยอดห้อยไว้เหนือหัวเวลาเราเข้าบ้านหรือออกจากบ้านเราผ่านโคมไฟอย่างเงี้ยเราอาจจะได้มีความรู้สึกว่าเราจะลัคกี้นะเราโชคดีนะเป็นผลทางจิตวิทยามากใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างงานทุกอย่างที่ผมออกแบบมาที่เป็นกระดาษทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องราวและเป็นกิมมิคที่เราสามารถส่งผ่านเวลาเราไปขายต่างประเทศนี่คือสตอรี่ที่เราเล่าได้เวลาต่างชาติเขาเห็นเนี่ยเราอยากรู้เนาะเขารู้สึกยังไงเขาพูดถึงงานเราว่าอะไรคะอย่างนึงก็คือเวลาเราไปงานต่างประเทศทุกครั้งเราจะพยายามบอกว่านี่คือภูมิปัญญาและคือแรงบันดาลใจจากชุมชนและท้องถิ่นอย่างนึงก็คือเราพยายามให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นไปในตัวเพราะครั้งแรกที่เราทำกระดาษเราเกิดขึ้นจากว่าเราไปพบธุรกิจกระดาษที่ภาคเหนือแล้วทุกคนบอกมาว่าเนี่ยคุณป้าคุณลุงทำมา 4-5 วันกับกระดาษล็อตนึงเขาขายได้แผ่นละ3บาทเขาต้องใช้สารเคมีก็ต้องใช้สีผสมตามที่ลูกค้าต่างประเทศสั่งเขาต้องทำทุกอย่างเลยแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องเสียมลพิษเกาะมือเต็มไปหมดสุดท้ายคือก็ได้แค่นี้แล้วถ้าสมมติเขาไม่ทำเพราะราคามันถูกไปเขาก็จะให้หมู่บ้านอื่นทำหรือเอาให้ประเทศอื่นทำซึ่งผมก็เลยคุยว่างั้นวันนึงเรามาลองช่วยกันทำให้ธุรกิจในครอบครัวหรือในชุมชนเนี่ยทำให้มันสามารถส่งออกได้แล้วก็เป็นธุรกิจที่ทุกคนภูมิใจแต่ว่าปัจจุบันตอนที่เราทำตัวนี้เนี่ยเราทำอยู่ที่ชุมชนสาหลวงที่จังหวัดแพร่นะครับเป็นอะไรที่เราดีใจว่าณวันหนึ่งที่เราก้าวมาถึงตรงนี้เราไปต่างประเทศเราไปมาหลายประเทศมากเราได้ออเดอร์ลูกค้าเราได้งานกลับเข้ามาในหมู่บ้านสิ่งหนึ่งก็คือคนในหมู่บ้านเริ่มกลับมาลูกหลานคุณป้าคุณลุงเริ่มกลับมามาช่วยกันทำสุดท้ายภาพที่เราเห็นคือทุกคนทานข้าวพร้อมกันตอนเย็นนั่นคือสิ่งที่เราแฮปปี้ว่านี่คือธุรกิจที่ทำให้ทุกอย่างมันครบวงจรทำให้เราทำให้เราได้ดีทำให้ครอบครัวทำให้ชุมชนได้ดีทำให้ทุกอย่างกลับมาสงบสุขคือมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายแต่นั่นคือผมว่ามันเป็นการทำธุรกิจแบบสร้างสรรค์ที่ทำให้มันครบวงจรและมันตอบโจทย์เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมขาแบบว่าน่าภูมิใจมากนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยขอให้คนไทยสนับสนุนไอเดียแบบนี้นะคะสู่ตลาดโลกแล้วเนาะวันนี้ยังไม่หยุดนะคะคุณสรันยังมีไปเรื่อยๆครับโปรเจกต์ต่อไปนะคะเอาละค่ะคุยกันวันเสาร์ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจสนับสนุนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสรันมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงต่อไปนะคะห้ามพลาดนะคะ